สวัสดีครับที่ผมเจมินเดียนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมใหม่ของอนิเมะซาลามนั่นเองท่านผู้ชมครับจริงๆตัวละครของตัวเกมนี้มันสามารถเดินพวกในเมืองต่างๆได้นะครับแต่ว่าการต่อสู้ของเกมนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัว RPG Turn Based นะครับแล้วก็ในส่วนของการต่อสู้ก็จะเป็นการกดการ์ดนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่อันนี้เราจะเป็นการเดินนะครับบทสนทนาเกี่ยวกับตัวละครต่างๆนะครับที่เราสามารถพูดคุยในช่วงต้นคลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เข้าเกมนี้ไม่ได้นะครับให้เปลี่ยนภาษาโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเราไม่สามารถเข้าตัวเกมได้นะเข้าแล้วค้างหรืออะไรแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสเปคมือถืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเพราะว่าตัวเกมนี้นะครับมือถือสเปคต่ำบางรุ่นไม่สามารถเข้าได้นะก็คือต้องใช้ในส่วนของตัวมือถือระดับกลางขึ้นไปเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่มาจากอนิเมะกราฟิกทำได้ค่อนข้างดีนะครับรูปแบบการเล่นก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นในส่วนของตัว RPG Turn Based อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวระบบการต่อสู้นะครับคือเกมนี้เวลาที่เราจะต่อสู้นะครับมันจะมีเกี่ยวกับการแพ้ธาตุมีในส่วนของการกดเขาเรียกการ์ดก็ได้เนาะถ้าเรากดในส่วนของตัวการ์ดสีเดียวกันนะครับเป็นคอมโบเรื่อยๆนะครับพลังโจมตีอะไรพวกนี้มันก็จะรุนแรงนะครับอย่างเช่นเรากด 1 2 นี่ครับ 3 4นะครับดูนะครับด้านขวาตัวนี้จะบวกในส่วนของตัวโบนัสคอมโบด้วยนะครับก็คือเวลากดปกติมันจะไม่มีการสีเขียวเรียงขึ้นมา6ใบแบบนี้นะตอนเล่นจริงๆมันจะมีอีกแบบนึงนะครับกด activate นะครับนี่ครับแบบนี้นี่เมนูไหนผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะครับด้านขวาบนก็จะมีในส่วนของพวกกดสปีดกดออโต้พวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบการเล่นแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งของตัวเกมก็จะเป็นการบริหารจัดการเมืองทรัพยากรต่างๆอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเกมเพย์คร่าวๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันอีกนะครับด้านซ้ายนะครับดูนะครับมีสกิลด้วยนะนี่ครับกดปุ๊บเลยนี่ครับสกิลปุ๊บนี่มันเป็นบัฟพิเศษครับโจมตี200นะครับดูดินี่โอ้โหโหดจัดนะครับโหดจัดนี่ครับคอมโบคือยังไม่ได้ใช้คอมโบก็เรียบร้อยแล้วนะ เกินไปปะนี่อันนี้จะเป็นตัวเทิร์นสุดท้ายนะครับก็จะมีในส่วนของตัวผมเรียกอัลติเมทสกิลแล้วกันนะครับเรากดเลยนะครับก็จะเป็นคอมโบที่บวกโบนัสพิเศษนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ตรงสายเลยนะครับมันจะเป็นคอมโบตัวสีลุ้งนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวซีเคทสกิลนะครับนะเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเพิ่มโบนัสโจมตีเท่านี้นะครับดูครับอันนี้จะเป็นซีเคทสกิลหรือว่าสกิลอัลติเมทนะครับดูดิวู้คือกราฟิกอ่ะให้8ให้9คะแนนเลยนะครับส่วนระบบอื่นๆก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับใครที่ชื่นชอบอนิเมะเรื่องนี้นะครับหรือว่าชื่นชอบในส่วนของตัวเกม Turn Based อยู่แล้วนะครับนะก็เกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมาจากอนิเมะชื่อดังด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวระบบกาชาของตัวเกมกันนั่นเองท่านผู้ชมครับก็คือเขาจะให้เราเปิดในส่วนของตัวกาชาตรงนี้ก็คือทั้งหมด10ใบเนาะเดี๋ยวผมเปิดโหมดเกมก่อนลืมเปิดเดี๋ยวแจ้งเตือนต่างๆมันเด้งขึ้นมาเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของบรรยากาศการเปิดกระชาฟรีนะครับท่านผู้ชมสามารถสกิปด้านขวาบนได้นะครับหรือว่าแตะในส่วนของตัวแท็บ1ครั้งนะครับเพื่อจะดูในส่วนของตัวละครกระชาที่เราจะได้นะครับหวังว่าเราจะได้ตัวดีๆในการเปิดนะผมว่าได้ตัวซ้ำเหมือนกันหมดแน่เลย ใครวะเนี่ยเฮ้ยแสงแบบนี้นะครับซุปเปอร์แรร์นะครับดูกันหน่อยครับระดับแรครับท่านผู้ชมโอ้โหแรอีกแล้วแรนะครับไอตัวเนี้ยไอถ้าเป็นเกมซาลามอีกเกมหนึ่งนะครับ ASR เลยนะอันนี้ก็แรเฮ้ยคือมันได้สูงสุดแค่ซุปเปอร์แรเหรอลูกพี่ เฮ้ยนี่ของฟรีนะเราต้องแบบได้ดวงดีๆหน่อยดิโอ้โหอะไรกันนี่ไอ้สีม่วงมานะครับ SR หรือเปล่า Demon Lord นะครับ Diablo อ่ะไม่ใช่มั้งโซเอนะครับนี่ครับผมว้าว5ดาวนะเฮ้ยถือว่าก็ดวงดีไหมก็โอเคอยู่มาครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับกาบิลนะครับสำหรับตัวนี้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวกาชาฟรีที่ทางเกมให้เราเปิดนะท่านผู้ชมครับ ต่อมานะครับถัดจากในส่วนของตัวระบบเกมเพลย์นะครับก็จะมีในส่วนระบบการสร้างเมืองต่างๆที่ผมพูดต้นคลิปวิดีโอนะครับก็คือเกมนี้จะมีการบริหารจัดการในส่วนของตัวเมืองนิดหน่อยนะครับไม่ได้ซับซ้อนเหมือนพวกเกม RTS นะครับมีการสร้างบ้านต่างๆนะครับแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวบ้านพวกนี้เราสามารถเอาในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับหรือว่าตัวละครของเราเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นๆได้นะครับนี่สร้างเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่มันจะมีจำนวนคนด้านซ้ายบนด้วยนะครับเมื่อจำนวนคนถึงนะครับมันจะสามารถอัปเกรดในส่วนของตัวหมู่บ้านให้ยิ่งใหญ่ขึ้นหรืออลังการงานสร้างมากขึ้นด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับในส่วนของระบบตรงนี้เนาะโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหมู่บ้านของเรานั่นเองท่านผู้ชมครับนี่ก็จะมีการก่อสร้างต่างๆนะครับหลังจากที่เราก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครเราก็จะเดินไปเดินมาในเมืองได้เนาะแล้วทีนี้นะครับเมนูการเล่นจะอยู่ด้านขวาบนหมดเลยนะครับในส่วนของการเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นตามเควสนะครับสตอรี่เทรนนิ่งอีเวนต์นะครับก็จะมีโหมดอยู่แค่นี้นะครับในส่วนของโหมดการเล่นเนาะก็ลองดูได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะในส่วนของตัวอื่นนะครับจะมีในส่วนของตัวบิลด์นะครับการก่อสร้างตรงนี้นะครับเราก็สามารถก่อสร้างพวกสิ่งปลูกสร้างต่างๆบริเวณตรงนี้ได้เช่นกันท่านผู้ชมโอเคเนาะนี่ถัดมานะครับด้านขวาล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครเรานะครับสามารถทำอะไรเกี่ยวกับตัวละครเราได้บ้างนะครับก็จะมีการเพิ่มเลเวลท่านผู้ชมเนี่ยเราก็กดถ้าเรามีไอเทมนะครับเรากดค้างในการเพิ่มเลเวลแบบนี้ได้เลยเนาะนี่เลเวลแม็กอยู่ที่80มั้งเห็นมีแม็ก80อยู่นะตอนนี้ท่านผู้ชมเนาะแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้องรีเควสต์ปลดล็อกอีกนะครับมีในส่วนของเมนูเขาเรียกเมนู Awake นะครับมีในส่วนของตัวละครซ้ำหรืออะไรแบบนี้นะครับนะเราถึงจะสามารถ Awake ได้เนาะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับจะมีการปลดล็อกในส่วนอุปกรณ์สวมใส่ตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมเนาะสกิลถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนูสกิลนะครับเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองท่านผู้ชมในส่วนของตัวละครเนาะต่อมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของโหมดตรงนี้นะครับค่าความสัมพันธ์ตัวละครนะครับก็คือเหมือนเราไปจีบตัวละครนั้นๆนะครับเมื่อเราทำให้ค่าปฏิสัมพันธ์ของตัวละครนั้นๆเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าสูงยิ่งขึ้นนะครับเราจะปลดล็อกพวกประวัติตัวละครอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกาชงกาชานะครับตัวละครพวกนี้ผมว่าไปทำกับตัวละครผู้หญิงน่าจะดีกว่าใช่ไหม อะไรทำนองนี้นะเองนะผู้ชมครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนูคร่าวๆเนาะที่เหลือก็จะเป็นเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูการรับพวกของรางวัลต่างๆนะครับมีอะไรบ้างในกล่องอะไรแบบนี้นะครับกดรับทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับมันก็จะได้ในส่วนของตัวละครชูนะมาเนาะนี่ครับชูนะอยู่ในนี้แล้วนะครับนี่ครับเห็นปะแบบนี้น่าจีบกว่าหรือเปล่านะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวละครได้เลยนะครับดูนะครับมันจะมีพวกชุดแฟชั่นต่างๆด้วยนะครับนี่น่ารักขึ้นแบบแน่นอนเลยนะสำหรับตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เหลือก็ลองไปโหลดกันเล่นกันดูนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ